ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมจอบดีเอ็กเซนะฮะวันนี้เรามาในเกม Tiny Toon Adventure นะครับเป็นลูนิทูนเวอร์ชันเล็กเวอร์ชันเด็กนะครับฮ่าเนี่ยที่บัสเตอร์บันนี่กำลังฟังใครที่บ้านนะครับมอนทาน่าแม็กก็ปรากฏตัวขึ้นมาทางทีวีของเขาเอ้ยบัสเตอร์จะลักพาตัวแบ็คบันนี่มาแล้วฉันด้วยนะพระเอกเราชื่อบัสเตอร์บันนี่นะครับบัสเตอร์มาสิมาช่วยเธอสิบัสเตอร์ก็บอกว่าเราต้องไปช่วยเธอกลับมาให้เร็วที่สุดแบ๊บรอฉันก่อนนะมากันเลยครับมีอยู่6ด่านเชอรี่เดลูนเป็นนักทำนายบอกให้เราเลือกใครดีเลือกพาร์ทเนอร์เรานี่ตรงนี้นะครับต้องกระโดดเหยียบนะครับตืด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 เฮ้ยเฮ้ยลูกโป่งลูกโป่งตายล่างได้ครับเป็ดน้อยเป็ดน้อยอันนี้เป็นถ้าเป็นตัวโตมันเนี่ยเป็นแทสมาเนียแทสมาเนียเดบิวรู้สึกว่าแต่ละตัวจะมีพลังพิเศษด้วยนะอย่างน้องแทสของเรานี่นี่หมุนปั๊บอันหนึ่งฉากครับอย่างชิวๆครับฉากแรกโดโดอีเทลกินแครอทกินแครอทเป็นน้อยจ๋าเด้อเด้อเด้อ อ้าวโอ้โหกลับไปเหมือนเดิมนะมักบันนี่มักบันนี่มีประตูครับครับสวัสดีฉันแฮมตันเราเก็บแครอทให้ได้มากที่สุดนะมันสามารถ30แครอทเปลี่ยนเป็น1ไลฟ์นะเป็น1ชีวิตได้นะครับเก็บให้เยอะขึ้นสิเก็บมาให้ได้มากอีกให้กดปุ่ม A ค้าง B ค้างมันจะทำให้เรากระโดดไกลขึ้นนะโอ้ยอุ้ยอุ้ยพี่หมาปล่อยดัมเบลครับเฮ้ยว้ายอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหไอ้หนูโด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 คือนกโดโดใช่ไหมแต่กลัวเราไม่รู้ก็เลยโดโดต่อไปครับเราก็ยังไม่ได้กลายเป็นแคสเลยนะสไลด์สไลด์สไลด์
อุ้ยฟักทอง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 TikTok หยุดเวลาหนึ่งอัพเพราะว่าหัวใจเรามีเต็มละนะฮะนั่นแน่นั่นแน่ว่าแล้วนั่นแน่เอาผีโอ้โหผีหลอกเฮ้ยผีวิบอสครับเจอบอสบิสเก็ตด้วยปังอุ้ยโอ้ไม่ยากนะครับแค่หลบมันให้พ้นมันจะมีจังหวะของมันได้กุญแจครับกุญแจไปด่านต่อไปนะฮะโดมาแล้วโดมันคือใครอ่ะนกโดโดอีแรงเนาะมันหน้าตาเป็นอีแรงนะไม่ใช่นกโดโดโดเวอร์ที่2ครับค่ะสวัสดีฉันเชอร์รี่เดลูนนะเป็นนักทำนายรอบนี้ให้ไปกับพลักกี้ดักนะน้องเป็ดนี่เลยถ้าเป็นเวอร์ชั่นลูนิตูนจะเป็นดัฟฟี่ดักนะครับนี่เป็นพักกี้ดักอุ้ยนี่คืออะไรปูเสฉวนโอ้เดี๋ยวโอ้ยโอ้โหนี่พักกี้ดักถ้าเป็นเป็ดเราต้องว่ายน้ำได้นะนั่นไง ว่ายได้คล่องด้วยนะ แบบนี้นี่เองนะครับก็เลยให้เรามากับพักกี้ดักหมุนติ้วๆได้ไม่เม่นนะอ๋อหอยเม่นนะเห็นไหมหอยเม่นเห็นไหมไปครับแต่21เคลียร์ฮะดูแล้วโดโอ้ดำน้ำครับน้องเป็ดฮักกี้ดักดำน้ำอ่ะดำน้ำเป็นน่าจะปิรันย่าหรือเปล่าอุ้ยมากัน3ตัวเดี๋ยวช่องให้หน่อยครับพี่มีลูกโป่งครับป๊อกนั่นคืออุ้ยไม่เอา
ไม่งั้นผมจะกลับเป็นบัคบันนี่เหมือนเดิมนะเป็นบัสเตอร์บันนี่เหมือนเดิมไม่เอาอุ้ยผิดทางบ้าบอไม่เป็นไรตัวอยู่นี่นะครับสวัสดีแฮมตันเก็บแครอทให้ได้เยอะๆสิเหมือนเดิมครับ30แครอทได้1 extra life นะครับมานี่เต็ม9ชีวิตนะแครอทเหลือ5นี่เราจะต้องดำไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยอุ้ยมีแมงกะพรุนด้วยสังเกตว่าเกมที่มันอยู่ใต้น้ำส่วนใหญ่จะต้องมีแมงกะพรุนทุกแทบทุกอันเลยสัตว์ที่น่ากลัวเฮ้ยหนังหนูหนังหนูพืชชื่นชอบสัตว์โอ้อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเกือบไปแล้วมึงหนูทำไมโหดร้ายขนาดนั้นขึ้นเรือจนสลัดไม่โดนยังไม่โดนนี่นี่เองก็จะโผล่ฝั่งตรงข้ามโดนสลัดโดนสลัดบีวะเนี่ยโอ้ยเอาสเตอร์บันนี่กลับมาเป็นบักบันนี่เหมือนเดิมนะลงเข้ามาในเรือไปบอสเป็นหนวดดำมะเนี่ยบอสเป็นหนวดดำแน่เลยข้างล่างมีหนามก็ไม่ธรรมดานั่งไงว่าแล้วฮึบเฮ้ยใจเย็นนะพี่นะเฮ้ยโอ้ว่าแล้วไงต้องมีอีกต้องมีเอ้ยโหหนามร่วงหนามร่วงโหมันหันหลังอยู่มันยังจะโยนใส่เราอ่ะดูใจคอมันโหดเหี้ยมมากเลยเจอบอสนะใช่ไหมนะเฮ้ยนี่มันหนวดดำจริงๆด้วยฮะใช่ไหมบอลหนวดดำบอลดำแป้งมาดิอีกครั้งเดียวครับอีกครั้งเดียวเรียบร้อยหนวดดำ
หนวดดำหมวกก็ดำด้วยนะเรียบร้อยกุญแจที่สองในที่สุดฉันก็ล้างแค้นได้คนละเรื่องโดต่อไปครับเป็นด่านที่สามนะสวัสดีฉันเชอรี่เดลูนฉันเป็นนักทำนายนะผู้บอกดวงชะตาวันนี้ให้ไปกับดิซซี่เดวิลสินี่เลยดิซซี่เดวิลแต่ว่าคือแทสมาเนียนเดวิลไม่ไม่มีลูกแอปเปิ้ลทำไมแอปเปิ้ลมีนกฮูกด้วยเอ้ยนี่มันสัตว์ที่ไม่ตั้งใจเรียนนี่สัตว์พวกนี้มันไม่ตั้งใจเรียนครับเพื่อนๆทำไมฮะมันกะลอกครับมันไม่เรียนไม่อ่านเองเลยมันกะลอกอย่างเดียว อะไรครับเนี่ย อันนี้คือยังไงครับอ๋อต้องพังมันเฮ้ยโซนิกแขกรับเชิญโซนิกไม่ใช่เม่นเหยียบมันนี่ต้องที่เราเสี่ยงตายมาน่ากลัวจังวิ่งชนแม่งชนอีกเราปังต้องล่วงแน่เลยนะครับถ้าเหยียบไปนะเกมในสมัยก่อนนี่ถ้าสีต่างกันอย่างนี้นี่คือมีโอกาสล่วงมากเลยนะครับไอ้พวกไปตั้งใจเรียนอีกละมึงไม่ทำเองวะมากะลอกอย่างเดียวเลยอ่ะยังเล่นไม่เลิกนะยังเล่นไม่เลิกนะหมายถึงกูเนี่ยถึงแล้วครับโดมันมีนี่เฮ้ยเราจะกลับเป็นบัสเตอร์บันนี่ซึ่งไม่ดีนะเราน่าจะต้องใช้งานไอ้พึ่งนี่มันยังไงต้องใช้งานที่แทสเราอยู่ไม่ใช่แทสสิต้องดิซซี่เดวิลดิหมุนไว้ก่อนโอ้โหพึ่งน้อยพวกนี้ตามไม่เลิกนะโซนิกต้องไม่เอายังไม่เปลี่ยนนะเกือบไปแล้วครับต้องวิ่งหนีไหม ใช่แล้วน้องหนูเราอย่าตามกันมาเลยปั๊บโอ้โหเกือบไปนี่ผมโดดไม่ตรงโดตึกเขาทำเลยครับค้างข่าว
รอบนี้ยืนหลับอยู่โอ้เหยียบ2นะครับซับซ้อนนะครับแป๊บโอ้ไม่ถึงมันมีด้านบนด้านล่างก็มีแต่เราเลือกลงมาแล้วนะไปให้สุดอ๋อมันก็มาได้เหมือนกันนะครับมันไม่ต่างกันมันจะกัดหัวเราไหมไปได้อย่างนี้นี่มาสิหนูน้อยเหยียบหัวเหยียบหัวเหยียบหัวนี่เอ้ยเจ้าดีไหมนะหอมไปก็เป็นชีวิตเฉยว่าจะกลายร่างมาถึงบอสแล้วครับถึงบอสแล้วถึงบอสแล้วอ๋อบอสเป็นอะไรอ่ะเป็นไอ้ตีนโตเป็นมนุษย์ถ้ำครั้งเดียวนะฮะทางนี้มาแล้วกุญแจที่3มันจะมีแพทเทิร์นมันนะมันจะไปซ้ายขวาซ้ายขวาเลยครับโดมันจะไปเอ้ยอะไรอ่ะเป็นด่านลับนะครับตัวที่เราเจอนี่คือดัตวิงดักนะครับโอ้หัวใจแอคเม่โอ้สามอัพนะครับโอ้โหมันด่านพิเศษนะครับต่อไปด่านที่4ครับด่านพิเศษนี่มาได้ยังไงอ๋อผมมาละต้องจบด่านด้วยแครอทเป็นเลขคู่นะครับ1 1 2 2 3 3 4 4ใช่แล้วเราก็จะมาเจอกับดัตวิงดักตัวดัตเวเดอร์นะต่อไปกับเฟอร์บอลซี่เฟอร์บอลตัวหมาป่านี่ใช่ไหมนะหมาป่าหรือเปล่า See you later โอ้ในเมืองใหญ่เฮ้ยนั่นไงหมาอุ้ยแมวอุ้ยแมวนี่มันปล่อยคาวันนี้ก็ได้ล่ะหนูเจ้าหนูนี่ยืนพิงนะเท่จัดโดดสูงมากเลยนะบักบันนี่กดกระโดดชาร์จไว้นี่สูงมากกลายเป็นเฟอร์บอลแล้วนี่โอ้ยมันเกาะขอบได้นะครับเท่จังอ
ต้องไปวิ่งหนีน้องหนูอีกโอ้โหนั่นไงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเกือบไปเป็นแมวเราขึ้นตรงนี้ได้โอ้โหโกงเลยอะ เออว่ะแมวปีนขอบได้นี่ว่ะโอ้โหโกงจัดเลยนะ โดโดอันนี้เหมือนกันปะเนี่ยปีนขอบไหมเนี่ยยังไงโอ้โหโหยไม่กลับหรอกไม่กลับหรอกจะเป็นเปิดบอลนี่แหละครับครับเฮ้ยมีนกมีนกเฮ้ยโคตรโกงเลยโอ้โหกระโดดขึ้นยาวมาเลยนะเนี่ยเฮ้ยโคตรเท่เลยปังปังเฮ้ยเราไปทางนี้ดีกว่าโอ้ย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 เกือบไปหมดจะเล่นนะเราอ่ะด้วยลงบันไดด้วยโอ้แป๊บเดียวถึงแล้วนะครับเนี่ยมีอะไรมีอะไรให้มั้ยอ๋อลูกโป่งนี่น่าจะกลับมาเป็นบัคบันนี่หรือเปล่าเป็นบัสเตอร์อ๋อไม่ได้หัวใจนะครับไม่ว่ากัดจะกลับมาผมจะไม่กลับนะครับชอบแมวกระโดดขึ้นได้ด้วยถึงบอสแล้วนะบอสกอริลล่านะครับต้องทำไงเลยอ๋ออันนี้นี่เองต้องเหยียบมันให้หมดนะครับ
ังอย่างนี้นี่เองครับโอเคมึงเหลืออันเดียวแล้วนะเรียบร้อยครับบ๊ายบายกุญแจดอกต่อไปนะครับโด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 ต่อไปครับด่านที่5นะฮะเชอร์รี่เดลูนชอบแมวตัวนี้ไต่กำแพงด้วย See you later บัตเตอร์บันนี่อ้าวไม่ใช่บัตเตอร์บันนี่นะฮึบโอ้โหเกือบไม่ถึงปั๊บเดี๋ยวก่อนนะครับโอ้เกือบไปครับปั๊บสวัสดีฉันแฮมตันครับครับ10แครอทได้1ชีวิตนะแต่นี่เรามี9ชีวิตแล้วนะครับมันจะยังไงก็เต็มไปเลยเนี่ยแหมไรประโยชน์สิ้นดีเลยแล้วก็เอาแครอทกูไปแล้วด้วยนะโอ้โหใจร้ายว่ะอุ๊ยอะไรอ่ะมันเกือบไปแล้วโอ้ไปแล้วนะครับเอายังเหรอเฟอร์บอลปล่อยน้ำปล่อยน้ำอะไรเฮ้ยลูกลักพี่เฮ้ยมันคืออะไรไม่รู้นะครับเก็บไว้ก่อนลูกลักพี่นี่มันกระโดดเกาะหลุมไม่ได้นะปล่อยฟองน้ำมันน่าจะต้องให้เก็บนะมันก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างยังไม่หมดแล้วนี่อะไรเนี่ยวิ่งอะไรอ่ะกระโดดอย่างนี้ได้ด้วยนี่แมวเราขี้โกงกระโดดขึ้นมาได้ไม่ใช้แมวก็ขึ้นทางปกติได้นะเหยียบก่อนที่มันจะโดดนั่นไงมาแล้วนี่ตายสองในนี้จะเอาไงต้องสไลด์ลงไปปั๊บปั๊บนี่ฮะเก็บไม่ครบแล้วก็ผ่านก็เท่เลยนะครับโดกลายเป็นกุญแจให้เราวิธีนี้ผ่านอย่างนี้เลยเหรอไปด่านสุดท้ายเลยเหรอตัวแว็กกี้เบิร์ดใช่ไหมโดอ่า
ข้ามฟากมาด่านที่6กันเลยทีเดียวนะครับยัวพันเนอร์มีบอกไหมมีบอกไหมไปกับใครไม่มีนะครับงั้นผมจะเลือกเฟอร์บอลเหมือนเดิมนะถ้าผมชอบแมวจริงโอ้ยมาถึงก็จะเอาเลยนะมาถึงก็ต้อนรับกันเลยนะครับคุณพ่อบ้านโอ้โหเปิดเถอะครับนั่นนั่นแหละคุณพ่อบ้านเปิดเธออัลเฟรดหูควางกระบอกได้ด้วยนะฮะนั่นแน่เย กลายเป็นเฟอร์บอลเถอะมาแล้วครับเฮ้ยปึ๊บโหเอาแล้วปึ๊บโอ้โหเกือบไปปึ๊บปึ๊บโอ้โหโหดร้ายมากน่าเอาอีกแล้วขึ้นไปครับเฮ้ยโอ้เอาเรื่องนะโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะ ถึงหรือยังนอยังไม่ถึงนะครับไป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 เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดขึ้นเร็วมากเพื่อนๆมันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรอ่ะอ๋อมาอีกแล้วเราเป็นแมวนะครับเราได้เปรียบนี่นี่เดี๋ยวนะจะต้องมีจังหวะของมันนี่ไงเห็นไหมโกงจัดเฮ้ยถึงแล้วเหรอจะแม็กซ์นี่หยิบหัวมันปั๊บโอ้สุดยอดครับเรียบร้อยจบแล้วเหรอจบแล้วฮะเพื่อนๆสุดๆในที่สุดเราก็ช่วยแบ๊บบันนี่ได้แล้วนะครับนี่จริงปะเนี่ยจบแล้วแบ๊บวาเซฟรีนะมอนทาน่าแม็กซ์นะครับถูกจับกุมไปเรียบร้อยสนุกสนานกันได้อย่างเช่นเคยนะครับลัคกี้ดาร์คดิซซี่เดวิลเฟอร์บอลแล้วก็แฮมตันนะครับเป็นฮีโร่ของเราแล้วก็นำแสดงโดยบัสเตอร์บันนี่แบสบันนี่แล้วก็แอคเม่คาแรคเตอร์นี้ตัวละครจากแอคเม่นี่เขาบอกว่าเป็นตัวละครที่อันตรายที่สุดในโลกผมว่าน่าจะจริงมันอันตรายมากนะครับตัวพวกนี้จบแล้วครับเพื่อนๆ Tiny Toon Adventure นะครับภาคแรกนะครับผมจะมี2ภาคนะฮะครั้งหน้าเรามาต่อในภาคที่2แล้วกันครับตอนนี้ก็ดูฉากจบไปเป็นเกมที่เล่นรวดเร็วดีนะครับไม่นานนะใช้เวลาไม่นานนะตัวละครน่ารักย้อนวัยเลยแหละ
เชื่อว่าหลายๆคนตอนเด็กๆนี่อาจจะมันยากนะตอนเด็กผมเล่นมันก็ยากนะนะครับจากการบ่มเพาะประสบการณ์มาก็เลยทำให้เราพอจะผ่านได้นะครับโตขึ้นมาแล้ว Presented by Konami นะเป็นของ Konami The end จบแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องล่ำลากันไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในเกมหน้าละกันนะครับจะเป็นเกมอะไรก็ติดตามกันแล้วกันนะครับฝาก channel ผมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากเลยครับ